3วิธีแก้ยอดขายตกทำยังไงดีรู้ไหมครับว่ายอดขายตกเนี่ยมันมีเหตุผลข้อที่1ตลาดมันเปลี่ยนแปลงแล้วลองยกตัวอย่างเช่นรถม้าสมัยก่อนนี่ม้านี่เป็นที่ต้องการมากเลยแต่สมัยนี้พอมีรถยนต์เข้ามารถม้าขายไม่ออกม้าไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปครับเพราะฉะนั้นของคุณหรือผลิตภัณฑ์ของคุณมันเป็นที่ต้องการในปัจจุบันอยู่หรือเปล่าให้คุณดูข้อนี้ก่อนครับและถ้ามันไม่ใช่คุณต้องเปลี่ยนนะครับไปดูก่อนครับว่าตลาดเนี่ยต้องการอะไรครับข้อที่2วิธีการโปรโมทวิธีการโฆษณาของคุณมันเปลี่ยนไปครับสมัยก่อนคุณอาจจะลงนิตยสารและนิตยสารโอเคแต่ปัจจุบันนี้อาจจะต้องลงอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าหรืออาจจะต้องมีการปากต่อปากหรือเปล่าวิธีการมันจะแยบยลต่างกันเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูก่อนครับว่าวิธีการโฆษณาต่างๆเนี่ยสมัยนี้กับสมัยก่อนมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าคุณใช้วิธีเดิมแล้วขายไม่ได้ผลแสดงว่าวิธีการโฆษณาการทําการตลาดมีปัญหาครับข้อ3มีการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งคุณหรือเปล่าเพราะคู่แข่งคุณเขาอาจจะชนะคุณอย่างขาดลอยอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูคู่แข่งว่าเขามีการบริการที่เจ๋งกว่าคุณตรงไหนคุณมีแต่จุดอ่อนจุดอ่อนจุดอ่อนแต่เขามีแต่จุดแข็งจุดแข็งจุดแข็งเขาจะชนะคุณได้เพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูก่อนว่าตรงไหนที่คุณขาดอยู่ลองไปดูการบริการครับถ้าคุณดู3ข้อนี้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องพัฒนาตรงไหนนั่นแหละคือการพัฒนาและปณิธานผมคืออยากจะเห็นผู้คนมีความสุขมีการเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้ดีดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ครับเพราะความรู้สามารถสร้างเงินได้ครับเงินไม่ใช่ต้นตอแห่งความเลวร้ายแต่คนถ้าคนไม่ดีมีเงินเยอะทำในสิ่งที่ไม่ดีเยอะแต่ถ้าคุณเป็นคนดีมีเงินเยอะคุณจะเอาเงินไปช่วยคนอื่นได้เยอะครับและคลิปหน้าอาจจะเป็นกุญแจปลดล็อกในการช่วยให้คุณมีรายได้มากขึ้นครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดให้คุณติดตามได้ใน LINE @fujifujisaki หรือFacebook ดร. ฟูจิครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะให้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆๆให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับอาริโต้